Rich habit promise number 10นิสัยคนรวยข้อที่10 I will control my thoughts and emotions each and every day ฉันจะควบคุมความคิดและอารมณ์ของฉันในทุกๆวันและในแต่ละวันด้วย Successful people are the masters of their thoughts and emotions คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะเขาเป็นเขาเป็นเจ้านายของความคิดและอารมณ์ของตัวเอง mm hmm. masters นะะนายท่าน <laughs> They don't fall prey to anger เขาไม่ตกเป็นเหยื่อคะ่ะคำว่าตกเป็นเหยื่อเราใช้คำว่า Fall pray P R E Y นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชตกไปสวดมนต์นนะคนละอันนะคะ pray เอาเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะคะ pray สวดมนต์มันสะกดด้วยตัว A แต่อันนี้เป็นตัว E นะ They don't fall pray to anger jealousy excitability sadness and other p e t t y e m o t i o n s พวกเขาไม่ตกไปเหยียความโกรธความอิจฉาริษยาความตื่นเนต้นจนเกินเหตุความความโศกเศร้าเสียใจหรือว่าอารมณ์น่าสงสารอื่น,อนๆอะไรเงี้ย They cast out all bad thoughts and emotions เขาเนี่ยขับไล่ความคิดแย่ๆแ,และอารมณ์แย่ๆออกไปได้เร็วมากค่ะ They don't allow them They don't allow them even a second of life คือเขาไม่อนุญาตเลยด้วยซ้ำไม่เขาจะไม่ยอมให้อารมณ์พวกนี้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตแม้แต่วินาทีเดียวโหทำเก่งจังวะ <laughs> They understand that bad thoughts create bad decisions that result in bad consequences พวกเขาเข้าใจว่าความคิดแย่ๆเนี่ยมันก็สร้างการตัดสินใจแย่ๆแ,แล้วนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่ด้วย They replace these bad thoughts and emotions with good thoughts and positive emotions พวกเขาเนี่ยแทนที่ความคิดแย่ๆ เหล่านี้แล้วก็อารมณ์ร้ายๆเหล่านี้ด้วยความคิดที่ดีแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เป็นบวก they use the following technique when faced with a difficult situation that presents itself เขาจะใช้เทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะเว,เวลาที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเอ่อแล้วที่ that p r e s e n t itself ที่มันปรากฏขึ้นมาตรงหน้า think คิดค่ะ evaluate ประเมิน and react แล้วค่อยตอบตอบสนอง think, evaluate, and react าออยาง thinking gives them time to understand the situation การคิดให้เวลาเขาค่ะคือเหมือนมีเวลาคิดว่าเพื่อเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง evaluating the situation buys more time to determine the correct course of action การประเมินสถานการณ์เนี่ยมันเป็นการซื้อเวลามากขึ้นเพื่อที่จะกําหนดว่าเฮ้ยเราควรจะทําอะไรกันแน่ในสถานการณ์นี้เป็นการประเมินข้อดีข้อเสียถ้าทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ย reactingis the last thing they do การตอบสนองเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาจะทำเลยค่ะ and most likely will be the appropriate reaction แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการกระทำที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าผ่านการ think and evaluate มาแล้วทุกครั้งนะคะผ่านการคิดผ่านการประเมินมาแล้วประเมินข้อดีข้อเสีย consequence ที่ตามมาเรียบร้อย as they took the time to choose t h i r reaction เพราะว่าเขาใช้เวลาค่ะในการเลือกการตอบสนองของเขาเขาจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยเกิดปับ๊บ react ทันทีเลยอย่างเงี้ย successful people are too busy to allow themselves to indulge in being sad or depressed คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขายุ่งเกินกว่าจะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยไปจมจอมอยู่กับความเศร้าและความทุกข์ค่ะอันนี้เอออันนี้จริงมากเลยนะทุกครั้งที่มันรู้สึกเศร้าเนี่ยมันจะรู้สึกเสียเวลาว่ะ <laughs> แบบไปทํางานดีกว่าเอาเวลาไปทํางานดีกว่าเศร้าเพื่อนะคะอยากดราม,มา่าอยากดราม,ม่าเป็นคนเดียวเลยนะฉันจะฉันจะไปทํางานทําการของฉันแล้พอเหอะอะไรเงี้ยนะคะไม่เอาแล้ว เออทางานทํางานเสียเวลาเออเขาเราก็จะไม่เหมือนกับว่าก็จะไม่ไม่อยากเอาจมตัวเองเอาไว้นานๆนะ่ะก็คือรู้สึกก็เศร้าได้นะแต่ก็ต้อง replace ให้เร็วอะถ้ายังถ้าเรายังไม่เก่งอ่ะนะคะเราก็ต้องแบบรู้ตัวให้มันเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะคะคือเขาก็พูดมาก็คือเป็น resource แหละว่าเออถ้าเป็นคนแบบนี้ได้มันจะดีมากเลยนะซึ่งมันดีนะเพราะว่า มันเป็นการเปิดตาให้กับเราว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเป็นไปได้เราสามารถเป็นคนแบบนั้นได้พอเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นไปได้แล้วเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้ในวันหนึ่งนะ They engage in productive activities which take their minds off their sadness or depression พวกเขาเนี่ยก็จะทำกิจกรรมที่มัน productive นะคะที่มันมีประสิทธิภาพทำกิจกรรมที่มัน ได้ผลงานออกมาได้ They engage in productive activities ซึ่งมันจะทำให้จิตใจเขาเนี่ยมันมันไม่ไปจมอยู่กับความเศร้าหรือว่าความ depression depression ภา,าษาไทยแปลว่าอะไรซึมเศร้าหรอเออความซึมเศร้าความดิ่งมากเกินไป t h e y are constantly engaged in projects or self improvement activities that promote positive feelings about themselves พวกเขาเนี่ยก็มักจะทำงานหรือว่าทำโปรเจกต์หรือว่า ทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นการพัฒนาตัวเองอ่ะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกเป็นบวกอ่ะเกี่ยวทำให้ความรู้สึกที่มันเป็นบวกกับตัวเองเนยมันกลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะ successful people feel as if they have total control over their emotions and thoughts คนที่ประสบความสำเร็จรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดของตัวเองได้ทั้งหมดเลยนะอารมณ์แบบโอ้โอเคฉันเศร้าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะดีขึ้นใน อย่างรวดเร็วเร็วมากๆนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่มันชอบมากเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่อ่านหนังสือปั๊บเนี่ยเราไม่เศร้ามัน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 รู้จักตัวเองมากขึ้นมันเหมือนโดนด่านะแต่เรารู้สึกว่าเรากําลังพัฒนาตัวเองมันไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกซ้ําเติมมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเรามันก็เลยชอบฟังเราชอบอ่านมากๆนะคะเออ โอเค okay. unsuccessful people fall prey to petty emotions. they let t h e i r emotions rule their behavior. คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เล็กๆน้อยๆอารมณ์จุกจิกจุกจิก petty emotions นะคะพวกเขาเนี่ยก็จะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมาควบคุมมาส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของตัวเองอารมณ์ว่าเออวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่ทำแล้วงานงานอะ่ะอืมเอออะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันเป็นแบบเขาเรียกว่าคือแค่อารมณ์แค่เนี้ยแค่แบบ นิดนึงอะนิดนึงหรือโดนใครทําอะไรนิดนึงอะหมดอารมณ์ละไม่ทําแม่งละเงี่ยนะคะพฤติกรรมก็คือเปลี่ยนทันทีนะคะเขาเรียกว่าเป็น petty emotions เป็น small and un, un important เป็นอารมณ์ที่แบบมันเล็กๆน้อยๆมันกระจุกกระจิกยิบย,ย่อยหรือว่ามัน caring too much about small and un important matters เหมือนเราไปใส่ใจไปคิดเยอะเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่สําคัญอะเออไปคิดมากกับสิ่งที่ไม่สําคัญนะคะ ก็จะเป็นเรียกว่า p e t เช่ o อโ o ชันหรือ small minded เป็นความคิดของเอ่อที่มันแคบแคบใจมันจะแคบแคบหน่อยแล้วพอเราใจแคบแล้วเนี่ยเวลาใครทําอะไรเราเกิดผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดนึงในชีวิตเราจะทนไม่ได้ทนไม่ได้เสร็จปั๊บอารมณ์มันก็ตะเลดิตลดตะเลิดเสร็จปับ๊บพฤติกรรมมันก็ไปด้วยนะคะ they become easily depressed and feel as if they have no control over their lives พวกเขาเนี่ยจะซึมเศร้าง่ายมากและรู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่มีกัน สูญเสียการควบคุมในชีวิตไปเลยอะคะ่ะ they react before thinking พวกเขาก็จะตอบสนองก่อนก่อนที่จะคิดซะอีก they have adopted the bad habit of ready fire aim as a consequence of this there are many unsuccessful people sitting in prisons throughout the world พวกเขานี่ก็ก็จะมีเอ่อก็คือตอบสนองก่อนแล้วแล้วไม่ก่อนก่อนการคิดอะพวกเขาก็จะใช้นิสัยของการแบบว่าเอ่อ ready เตรียมเ,เขาเรียกว่าพร้อม fire aim ก็คือพร้อมยิงเลยแล้วก็ค่อยเลง <laughs> ready fire aim พร้อมนะยิงเลยจ้าแล้วมาเลงทีหลังอ่ะพอผลลัพธ์จากสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยมีเราก็เลยจะเห็นคนไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนั่งอยู่ในคุกอยู่ทั่วโลกเลยนะคะ in prisons throughout the world Bad habits cause bad behavior เพราะนิสัยที่ไม่ดีมันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี which results in bad decisions ซึ่งก็จะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่แย่ and ultimately a bad life พอะตะัดสินใจแย่บ่อยๆครั้งต่อเนื่องเป็นแสกปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นชีวิตแห่งสวยชีวิตห่วยๆขึ้นมาค่ะ Bad thoughts occur when your mind is idle and not engaged in some constructive เอ่อแอคทีฟเลความคิดแย่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะความคิดลบๆเลวร้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจของคุณอะมันมันมันว่างๆแล้วแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่ constructive ที่มันมีประโยชน์อะเออมันก็จะฟุ้งไงถ้ามันไม่ได้ทําอะไรเลยใจมันแบบว่างๆว่างๆว่างๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆอะมันจะฟุ้งอะมันจะฟุ้งฮุ้งฟุ้งแล้วมันเป็นกิจกรรมที่แบบมัน เขาเรียกว่าอะไรมันฟุ้งเฟอ้อฟุงฟ้งฟุ้งซ่านนะ่ะเขาใช้คำว่าน่าจะเป็นฟุ้งซ่านนะคะว่าเอ่อ uh, they're not engage in in some constructive activity constructive บอกไปแล้วว่ามีประโยชน์ก็คือไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตอะ่ะมันก็จะฟุ้งซ่านไปในทางลบทันที you need to constantly be engaged in constructive activities such as self improvement a worthwhile project or a goal you want to accomplish คุณเลยจำเป็นที่จะต้อง ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันมีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น self improvement การพัฒนาตัวเองหรือโปรเจกต์ที่มันมีคุณค่าที่คุณอยากจะทําอยู่แล้วหรือเป้าหมายที่คุณอยากจะบรรลุให้สําเร็จนะคะ If you have a bad thought ถ้าคุณมีความคิดแย่ๆ immediately cast the bad thought out and refocus on the self improvement activity ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความคิดแย่ๆขึ้นมาเนาะ ทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยไล่มันออกไปแล้วก็กลับมาโฟกัสกับกับกิจกรรมที่มันเป็นการพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ the constructive project หรือว่าเป็นโปรเจกต์อะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมต่อตัวเอง or the goal you wish to accomplish หรือเป้าหมายที่คุณอยากจะ อยากจะทำให้มันสำเร็จนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะ summary successful people are the masters of their thoughts and emotions คนที่ประสบความสำเร็จก็เลยเป็นเจ้านายของความคิดและอารมณ์ของตัวเองนั่นเองซึ่งบองว่าข้อนี้โหดชิบเป๋งเลยนะคะโหดมากเลยนะคะคือหนึ่งคือต้องรู้ตัวก่อนด้วยว่า bad thought เกิดขึ้นนะคะแล้วถึงจะแล้วถึงจะคามมันได้อะแล้วถึงจะแบบเอ้ยโอเคนะไม่เป็นไร ออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปทํามันนี้ต่อนะคะเออคือคือคือ replace มันด้วยด้วยความคิดดีๆได้อะคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อเนื่องได้ทันทีอะมันมันต้องเก่งเบอร์ไหนอะ่ะแล้วมันต้องฝึกนะคะมันจะบอกว่าแม้แต่การนั่งสมาธิเนี่ยมันก็คือเป็น self improvement activity นะการที่คุณบอกว่านั่งสมาธิเพื่อให้จิตว่างมันว่างคนละว่างคะ่ะ เออไอดอลไ your mind is idol ที่หนังสือเล่มนี้หมายถึงแบบมัน not working อ่ะมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยคือไม่ได้ใช้อ่ะจิตใจคุณมันไม่ได้ถูกใช้คำว่า idol คือ not in use คือคือ no particular purpose or effect คือ useless นะคะคือจิตใจมันไม่ได้ใช้อะไรกับอะไรที่มันมีประโยชน์อ่ะมันก็มันเป็นว่างแบบเออว่างฟุ้งซ่านอ่ะ ม,มันไม่ใช่ว่างแบบดีๆเป็นเป็นว่างที่ฟุ้งซ่านนะคะก็เลยต้องแยกแยกตรงนี้ให้ออกด้วยนะคะดูจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะเออ bad thoughts occur when your mind is idle จำคำนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยออดึงตัวเองกลับมาสู่ self improvement activities อยู่บ่อยๆให้มันเป็น constructive activities ด้วยนะคะ